ทำไมองค์กรต้องมีแผนยุทธศาสตร์จากการที่เรือเกาะแผนไปถึงเกาะสวรรค์ก่อนนั้นเพราะมีแผนยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการกำหนดทิศทางสู่ความสำเร็จขององค์กรแผนยุทธศาสตร์ของเกาะแผนคืออะไรคือแผนการที่จะนำชาวเกาะแผนพายเรือไปสู่เกาะสวรรค์ซึ่งต้องมีการวางแผนการเดินทางที่ดีและความสำคัญของการวางแผนที่ดีนั้นช่วยอะไรบ้าง 1. ช่วยในการกำหนดแนวทางหรือทิศทางการทำงานการวางเส้นทางเดินการตั้งเข็มทิศมีความสำคัญมากในการจะไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้เป็นสิ่งสำคัญมากในการวางแนวทางยุทธศาสตร์2. ช่วยในการตัดสินใจการวางแผนผังเพื่อดูทิศทางและความเป็นไปได้จะช่วยในการตัดสินใจว่าจะต้องมีกิจกรรมใดบ้างที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการไปสู่เป้าหมาย 3. ช่วยให้รู้โอกาสและอุปสรรคมองหาโอกาสและคาดการถึงอุปสรรคและความท้าทายที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตเพื่อหากิจกรรมหรือหนทางป้องกันในการแก้ไขไว้ล่วงหน้าเพื่อจะได้ผ่อนหนักเป็นเบา 4. ช่วยในการควบคุมการทำงานเพื่อติดตามกระบวนการทำงานและกิจกรรมต่างๆที่กำหนดกันไว้ให้เป็นไปตามแผนการและเป้าหมายที่ตั้งเข็มเอาไว้และ 5. เป็นแนวทางของการจัดการการวางแผนเป็นงานที่สำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานและการนำองค์กรเป็นภารกิจที่ผู้นำต้องกระทำเป็นลำดับแรกของกระบวนการบริหารองค์กรจะเห็นได้ว่าเกาะแผนมีการวางแผนการที่ดีทำให้พวกเขาไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางที่ตั้งใจไว้ท่านลองมองกลับมาที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อนซึ่งเป็นเสมือนบ้านของเราเราควรต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์เช่นกันเพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนเพื่อให้มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ที่วางไว้พวกเรามีพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากในหลวงรัชกาลที่9ให้คณะอบรมความรู้ทำวิจัยและถ่ายทอดความรู้โรคเขตร้อนเพื่อจะช่วยเหลือประชาคมทั้งในประเทศและโลกของเราเราจะต้องวางแผนให้ดีว่าเราจะก้าวต่อไปด้วยกันอย่างไรเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายและทำโรงขององค์กรเราไว้ให้เป็นสถาบันแห่งโรคเขตร้อนที่เป็นที่ยอมรับนับถือในระดับแนวหน้าของโลกถึงแม้เกาะแผนจะวางแผนการเดินทางมาดีแค่ไหนการเดินทางไปเกาะสวรรค์นั้นก็มีปัญหาและอุปสรรคมากมายเกาะแผนต้องเจอกับอะไรบ้างโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ